จะเป็นยังไงเมื่อเพศของเราเขาสุขสามารถนะหลายตาหลายสัญชาติหลายสีผมสารภาพรักในเวลาได้เรียกกันถึง5คนแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็เชิญไปรับชมคลิปกันได้เลยครับโดยทุกท่านสามารถหาดูเรื่องนี้ได้ที่บิลิบิลินะครับและผมก็ขอฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงว่าตอนนี้ช่องของผมเนี่ยเปิดรับสมัครหาคนที่มาช่วยงานอยู่ถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาติดต่อพูดคุยที่แฟนเพจด้านล่างตัวคอมเมนต์ได้เลยนะครับเปิดเรื่องมาเพ่เขาฝันเห็นเด็กสาวคนหนึ่งกำลังพูดอะไรบางอย่างกับเขาและเด็กสาวคนนั้นเนี่ยก็วิ่งจากเขาไปโดยที่เขาก็พยายามจะล้างเธอแล้วจากนั้นเพ่ก็ตื่นขึ้นมาโดยวิ่งเจ้าหุ่นกระป๋องและพูดกับเขาว่าก็บอกว่าได้เวลาตื่นแล้วไงหรือว่านายจะนอนต่ออีกล่ะเพ่ของเราเขาก็เลยลุกขึ้นมากินกล้วยพร้อมกับเปิดทีวีดูข่าวรายงานสภาพอากาศประจำวันนี้ไปด้วยโดยที่ระหว่างนั้นพิธีกรในทีวีเนี่ยก็ส่งช่วงต่อให้กับหมอดูคนหนึ่งหมอดูคนนั้นเธอก็กล่าวไว้ว่าคุณคนที่เกิดวันที่8ตุลาคมวันนี้คุณจะได้เจอการพบพานที่น่าแสนตื่นเต้นคีย์เวิร์ดนำโชคของคุณก็คือหัวมุมรถไฟฟ้าบันไดหุ่นยนต์ทำความสะอาดสุนัขจดหมายเพ่ก็อ้าวฉันเกิดวันที่8ตุลาคมนี่ว่าแต่คีย์เวิร์ดนี้มันจะไม่เยอะเกินไปหน่อยหรอจากนั้นเพ่ก็เริ่มรู้สึกตัวได้ว่าเอ้าสายแล้วนี่เขาก็เลยรีบล้างหน้าแปรงฟันแล้วรีบวิ่งออกจากบ้านเพื่อไปโรงเรียนทันทีแล้วเพ่เขาหยิบแผนที่ขึ้นมาดูเส้นทางที่จะไปโดยในจังหวะที่เพคเขาไม่ได้มองทางเขาก็บังเอิญไปชนกับเด็กสาวใส่แว่นคนหนึ่งที่หัวมุมเขาอย่างจังแล้วก็จบลงในท่ายอดฮิตอีกเช่นเคยเด็กสาวคนนั้นเธอก็หน้าแดงแล้วก็ตกใจบอกว่าขอโทษค่ะอย่าบอกนะคะว่าคุณเห็นมันแล้วเพคก็บอกว่าฉันไม่เห็นอะไรเลยสักนิดนะไม่เห็นเลยจริงๆเด็กสาวคนนั้นก็บอกว่าลองออกไปทีค่ะวันนี้ฉันน่ะใส่ชุดชั้นในไม่ค่อยน่ารักถ้าถูกเห็นเข้าคงอายแน่เพคก็งงอ้าวสรุปแล้วเธออยากให้ฉันเห็นหรือไม่อยากให้เห็นกันแน่เด็กสาวคนนั้นนะครับเธอก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะช่วยลืมไปเถอะค่ะจากนั้นเธอก็รีบวิ่งหนีไปพร้อมที่กางเกงในสีขาวไว้ให้เพคดูต่างหน้าซึ่งความจริงเธอก็ไม่ได้กะทิ้งให้หรอกนะครับแต่แค่เธอบังเอิญลืมไว้เท่านั้นเองเพคก็เลยเก็บมาต่อมาเพคก็รีบวิ่งมาขึ้นรถไฟที่สถานีซึ่งภายในรถไฟเนี่ยมันก็โล่งไม่มีคนเลยเนื่องจากมันเป็นต้นสายอะนะและด้วยความที่เพคเนี่ยมันรีบวิ่งเพราะกลัวจะขึ้นรถไฟไม่ทันมันก็เลยทำให้เขาเหนื่อยจนเขาเผลอวูบไประยะหนึ่งและทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยพูดขึ้นมาว่ารอด้วยค่ะอย่าเพิ่งไปจากนั้นพอลืมตาตื่นขึ้นเพคก็เจอผู้หญิงผมเขียวเนี่ยมานั่งประกบข้างซะแล้วเพคนี่ก็งงเอ๊ะอะไรเนี่ยว่างขนาดนี้ทำไมเธอต้องมานั่งเบียดฉันด้วยล่ะเพคก็ค่อยๆหันไปมองและเห็นผู้หญิงผมเขียวเนี่ยกำลังหลับแบบสะพังงกจากนั้นเธอก็หันมาซบเพคพร้อมล็อกเพคไว้แน่นไม่ให้หนีเพคก็พยายามดิ้นไม่นะปล่อยฉันปล่อยฉันเด็กสาวคนนั้นเนี่ยก็ละเมอพูดว่าอย่าเพิ่งสิคะขออีก5นาทีจากนั้นเพคก็ดิ้นแรงจนตัวของเขานั้นล้มทับใส่เธอและเด็กสาวคนนั้นเนี่ยก็ฟื้นขึ้นมาในสภาพที่เพคนะครับกำลังจับลูกส้มโอของเธอเต็ม2ข้างเธอก็ได้ตอบสนองด้วยการเตะฉีหัวเพคไปนิดเดียวและบอกว่าอ้าวศัตรูล่ะนี่ฉันฝันไปหรอระหว่างที่เธอนะครับกำลังสลึมสลือประตูรถไฟก็เปิดออกเพคก็แผ่นสิครับจะอยู่ให้เชื่อหรอก่อนที่ต่อมาเพคก็ไปอยู่ที่หน้าบันไดเลื่อนและเขาได้ถึงคำพูดที่หมอดูเนี่ยให้คีย์เวิร์ดกับเขาไว้ว่าหัวมุมรถไฟฟ้าและอันต่อไปคือบันไดเลื่อนเพคก็เลยเลือกที่จะเลี่ยงบันไดเลื่อนและลงบันไดแทนในระหว่างที่เพคนะครับกำลังคิดว่ากูรอดแล้วจังหวะนั้นก็มีเสียงของผู้หญิงเนี่ยตะโกนด้านหลังมาว่าหนีเร็วหนีเร็วค่ะพอเพคขับมาปุ๊บก็เจอแพนตี้เนี่ยโจมตีเข้าใส่เต็มหน้าไม่รู้ว่ากลิ่นปลาเค็มนะครับเป็นยังไงบ้างแถมผู้หญิงผมส้มเนี่ยเธอยังนั่งทับหน้าเพคพร้อมตะโกนไม่นะคนโรคจิตเพคก็บอกว่าไอ้เรื่องนั้นน่ะช่างมันก่อนเธอรีบลุกไปก่อนจะได้ไหมฉันจะหายใจไม่ออกแล้วผู้หญิงผมส้มนะครับเธอก็ส่งสายตาเหยียดหยามมาหาเพคและบอกว่านั่นมันเป็นคำพูดของคนที่ต้องมองก้นคนอื่นแล้วปล่อยให้น้องชายยืนตรงเคารพธงชาติงั้นหรอคะแล้วจากนั้นเธอใช้ทอไฮเมอร์ทุบเข้าไปที่น้องชายของเพคเต็มแรงต่อมาเพคก็ได้มาเจอกับหุ่นยนต์ทำความสะอาดเขาก็เลยซ่อนในพุ่มไม้จนหุ่นยนต์เนี่ยมันไปแต่ทว่าก็มีเสียงผู้หญิงคนนึงเนี่ยดังขึ้นมาอีกแล้วไม่นะเอาบาของฉันขึ้นมาเดี๋ยวนี้แล้วพอเพคหันมาดูนะครับก็ปรากฏว่าไอหุ่นยนต์นรกเอเวจีปอยเปด13พบเนี่ยมันก็ไปขโมยบาของผู้หญิงคนนึงมาแล้วเพคก็ดันไปหยิบนะครับแถมยังกางออกด้วยเอ๊ะนี่มันมาจากไหนวะเนี่ยไซส์ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยทันใดนั้นก็มีผู้หญิงผมแดงคนนึงเนี่ยร้องไห้งอแงโวยวายวิ่งมาแล้วเธอก็ถามว่าเพคน่ะขโมยบาของเธอไปใช่ไหมขโมยไปทำไมเพคก็พยายามอธิบายว่าไอเจ้าหุ่นยนต์นรกเอเวจีปอยเปดนี่ไปคนขโมยมาต่างหากล่ะฉันไม่ใช่คนขโมยสักหน่อยผู้หญิงผมแดงนะครับเธอก็กล่าวหาว่าเพคนั่นแหละที่เป็นคนสั่งการเจ้าหุ่นยนต์ให้มาขโมยชุดชั้นในของเธอใช่ไหมเพคก็บอกว่าก็บอกไปแล้วไงว่าฉันไม่ได้ขโมยก็หกหลักฐานก็เห็นอยู่เต็มสองตาคำพูดของโจรลอกจิตน่ะมันเชื่อไม่ได้หรอกนะจังหวะที่ทั้งสองคนนะครับกำลังเถียงกันไม่หยุดไอ้เจ้าหุ่นยนต์นรกเนี่ยมันก็ยังทำตัวบัดสีบัดเถลิงพยายามจะดึงกระโปรงของเธอขึ้นนะครับแล้วมันก็พยายามจะลากเธอไปเด็กสาวคนนั้นก็เลยบอกเพคว่านี่นาที่สั่งให้เจ้านี่น่ะมันปล่อยฉันเดี๋ยวนี้เลยนะ
เพศของเรามาใจไม้ธนกรรมยืนมองเฉยๆปล่อยให้เด็กสาวคนนั้นเนี่ยถูกเจ้าหุ่นยนต์ลากไปทำชำเราอะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับจากนั้นวิบากกรรมเรื่องสาวๆของเพศในวันนี้ก็ยังไม่หมดนะครับเมื่อเพศเนี่ยเขากำลังเดินอยู่แล้วก็เจอหมาตัวนึงเนี่ยเห่าห้องๆๆด้วยความเอ็นดูเพศก็เข้าไปลูบหัวและคิดว่าหมาตัวแค่นี้น่ะคงทำอะไรเขาไม่ได้หรอกมั้งจากนั้นหมาตัวนั้นนะครับก็วิ่งพาเพศมาแล้วเพศก็ได้ยินเสียงหายนะพูดกับเขาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะแล้วพอเพ่งหันไปเขาเจอภาพที่ข้อจับบัตรสีประเถลิงกันละครั้งหนึ่งในอนิเมะเลยเมื่อเจ้าหมาตัวนึงนะครับมันกำลังทำการลอบบรรทัดเด็กสาวผมสีขาวอยู่เด็กสาวผมขาวก็เลยหันมาส่งสายตาอ้อนบอนใส่เพ่งบอกว่าคุณคนนั้นช่วยฉันด้วยค่ะเพ่งของเรามันก็รีบหันหนีกลับไปเลยนะครับแล้วพยายามข่มคิดในใจว่าฉันไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยเด็กสาวคนนั้นนะครับก็พยายามอ้อนบอนสุดเสียงบอกว่าอย่าเพิ่งไปช่วยฉันก่อนค่ะแล้วดูสายตาเจ้าหมาสิครับกำลังเคลิ้มเลยนะมึงก่อนที่ต่อมาเกมก็พลิกเมื่อเจ้าหมามันคงอยากเปลี่ยนรสชาติมาล่อผู้ชายบ้างมันก็เลยกระโจนพวกเขาใส่พระเอกจนคราวนี้นะครับก็เลยถึงตาของเพ่เนี่ยที่ต้องอ้อนวอนขอความช่วยเหลือบอกว่าเฮ้ยนี่เธออย่ามัวแต่ดูสิช่วยฉันก่อนเอาไว้นี่ออกไปทีขอร้องละเด็กสาวคนนั้นก็ด่าว่าพระเอกหนาใจร้ายมากก่อนที่เธอจะทิ้งพระเอกไปเจ้าหมาก็ได้โอกาสล่อพระเอกเต็มที่จนพระเอกถึงกับสลบเลยนะครับไม่รู้ว่าโดนอะไรไปบ้างพอฟื้นขึ้นมาอีกทีทุกคนก็หายไปแล้วก่อนที่เขาจะนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะสายแล้วนี่วาชิบหายแล้วรีบวิ่งก่อนตูจนต่อมานะครับเพ่ก็มาถึงโรงเรียนด้วยความที่เขามาสายเขาก็เลยแอบย่องๆเข้าห้องแบบเนียนๆเพื่อไม่ให้อาจารย์ประจำห้องจับได้ในระหว่างที่พวกเพื่อนๆนะครับกำลังทำความรู้จักกันอยู่ก่อนที่เขาจะเพิ่งรู้สึกตัวว่าเอ๊ะทำไมคนที่นั่งข้างๆมันดูคุ้นๆจังเลยนะอย่าบอกนะว่าทันใดนั้นผู้หญิงใส่แว่นเนี่ยก็หันมามองเพ่ก็รีบหลบหน้าหลบตาและคิดว่าทำไมยายพวกนี้ถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะซวยแล้วจากนั้นก็มีการแนะนำตัวสาวๆที่เป็นนักเรียนใหม่โดยสาวผมส้มเธอเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากเยอรมนีชื่อว่าคารินดิเทลผมจะเรียกว่าคารินส่วนน้องผมแดงคนนี้เธอเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากอเมริกาชื่อว่าอเมเลียเออร์วิงผมจะเรียกเธอว่าอเมเลียละกันนะครับและคนที่3เธอเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากบัลแกเรียชื่อว่าอิริยาอิลยูฮินซึ่งปกติเด็กคนนี้เธอจะแทนตัวเองว่าเป็นผู้ชายและเพจก็มองเธอว่าเป็นผู้ชายด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเธอเป็นผู้ชายจริงๆหรือว่าเป็นผู้หญิงกันแน่เนื่องจากตอนผมไปหาข้อมูลในเว็บเนี่ยมันก็เขียนว่าเพศของเธอคือฟีเมลหรือก็คือผู้หญิงนั่นเองเพราะฉะนั้นผมจะถือว่าเธอเป็นผู้หญิงไปก่อนแล้วกันนะครับและต่อมาเด็กสาวใส่แว่นเธอเป็นคนญี่ปุ่นชื่อว่าอิซูมิซาวะอาโออิและคนสุดท้ายผู้หญิงผมเขียวเธอเป็นครูจากจีนชื่อว่าไปเมืองหัวผมจะขอเรียกเธอว่าคุณครูละกันมันดูง่ายดีต่อมาคุณครูก็หันไปเห็นพระเอกพอดีเธอก็เลยบอกว่านักเรียนคนนั้นน่ะมาสายแล้วแอบย่องเข้าห้องแบบนี้ไม่ดีเลยนะเพศนะครับมันก็พยายามจะไม่ให้พวกสาวๆเนี่ยเห็นหน้าจนทุกคนเริ่มสงสัยว่าทำไมเพศน่ะถึงทำตัวแปลกๆกันนะท่าทางดูมีพิรุธยังไงก็ไม่รู้คุณครูแกก็เลยสั่งบอกว่าเดี๋ยวเธอคาชิวากิคุงหันมาทางนี้เลยนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนตีเพศมันก็เลยแก้เกมทำปากจู๋นะครับหันมาพูดกับคุณครูบอกว่าขอโทษครับที่ผมมาสายซึ่งตอนแรกก็ดูเหมือนว่าทุกคนนะครับจะยังจำไม่ได้แต่ถ้าว่าเอาอีเนี่ยเธอก็ดันความจำดีถามเพกว่าคุณคือคนเมื่อเช้านี้ใช่ไหมคะทันใดนั้นสีหน้าของผู้หญิงนะครับก็เปลี่ยนทันทีก่อนจะลงมือป้างเปี้ยงป้างโป้งป้างจนใบหน้าของเพกนะครับตกอยู่ในสภาพนี้และเพื่อนรุ่นพ่อของเพกที่ชื่อว่าชิโอเขาก็ถามว่าเพกไปทำอะไรยังสาวพวกนั้นพวกเธอถึงได้ลงไม้ลงมือรุนแรงกับเพกแบบนี้เพกก็เลยเล่าเรื่องราวสุดวาวุ่นที่เขาจะตอนเช้าให้กับหมอนี่ฟังโดยที่ระหว่างนั้นนะครับน้องผมขาวเธอก็แอบมองเพกเหมือนมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างต่อมาก็มาถึงช่วงคาบพละและดูเหมือนว่าเพื่อนชายของเพกเขาจะรู้ข้อมูลของพวกสาวๆทุกคนดีเหลือเกินแนะนำพระเอกว่าน้องผมแดงอเมเลียน่ะเธอเป็นคนที่เวลาอาบน้ำจะชอบถูหลังก่อนเป็นอย่างแรกส่วนน้องผมส้มเธอก็มีร่างกายที่ยืดหยุ่นแถมมีนิสัยชอบใส่ถุงเท้าจากขาซ้ายก่อนส่วนเอลอีเธอน่ะเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษก็คือการทำอาหารและเย็บปักถักร้อยส่วนคุณครูนะครับเธอก็ติดนิสัยชอบใช้น้ำหอมและคนสุดท้ายน้องผมขาวอิริยาเธอเป็นโรคไม่ถูกกับการใช้น้ำยาหยอดตาไอ้เพื่อนเพจนะครับมันก็รู้ข้อมูลของพวกสาวๆดีอย่างกับว่าไปนอนใต้เตียงของพวกเธอมาเลยนะครับก่อนที่ต่อมาระหว่างช่วงหลังเลิกเรียนเพจเขาก็เดินมาที่ตู้ล็อกเกอร์แล้วสังเกตเห็นจดหมายฉบับนึงเนี่ยเสียไปอยู่ซึ่งจดหมายนั้นก็ส่งถึงตัวเขาเองเขาก็เลยหยิบเปิดออกมาอ่านโดยเนื้อความในจดหมายนะครับก็เขียนไว้ว่าถึงอาซาฮิคุงเราอยากขอนัดพบท่านเป็นการส่วนตัวเพจเขาคิดว่านี่มันน่าจะเป็นการกลั่นแกล้งกันเล่นเข
ขาก็เลยเลือกที่จะไม่สนใจนะครับแล้วรีบวิ่งจะไปทําธุระแต่จังหวะนั้นเขาก็เกิดชนน้องแว่นที่หัวมุมอีกแล้วแต่โชคดีที่คราวนี้เนี่ยหลบได้หวิดๆเพชรก็เลยบอกว่าขอโทษทีนะพอดีฉันรีบน่ะน้องแว่นเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะแต่วิ่งแบบนี้น่ะมันอันตรายนะจากนั้นน้องแว่นนะครับเธอก็เรียกชื่อของพระเอกแล้วทำท่าทีเขินอายบอกว่าเธอมีอะไรบางอย่างจะบอกกับพระเอกเพชรก็นึกออกอ๋อไอ้นั่นสินะที่เธอลืมไว้เมื่อเช้าน่ะเพชรมันก็กะจะขอกางเกงในแล้วส่งให้เธอคืนแต่เพลว่าพระเอกนะครับมันก็ดันหยิบผิดดันไปหยิบบาร์ของน้องผมแดงมาแทนซะงั้นจนน้องแว่นนะครับเธอหน้าแดงก็จะตบรางวัลให้พระเอกเนี่ยดังป้าบใหญ่ก่อนที่ต่อมาพระเอกมันก็มาอยู่ตรงหน้าตู้อาหารพอมีน้องหัวส้มเนี่ยยืนอยู่เคียงข้างแล้วเธอก็กำลังบ่นพึมพำที่มาซื้ออาหารไม่ทันนะครับพอเธอสังเกตเห็นพระเอกปุ๊บเธอก็โวยเลยว่าอะไรกันนายอีกแล้วหรอแล้วท้องของเธอนะครับก็ส่งเสียงโครมครามออกมาอย่างดังพระเอกก็เลยบอกว่าเธอเองก็มาซื้อไม่ทันสินะก่อนที่เขาเนี่ยจะมอบกล้วยเละๆให้เธอกินรองท้องไปก่อนซึ่งสาเหตุที่กล้วยมันเละมันก็มาจากตอนที่เธอเนี่ยไปทุบไปตรงนั้นของพระเอกเมื่อเช้านั่นเองนะครับและด้วยความหิวเธอก็บอกว่าเอาสิฉันกินจากนั้นเธองับกล้วยของพระเอกอย่างเต็มปากเต็มคำและก่อนที่พระเอกนะครับจะเดินจากไปเธอก็ได้ขอบคุณพระเอกเป็นการทิ้งท้ายก่อนที่ต่อมาพระเอกจะกลับมาเผชิญหน้ากับมารนรกเอเวจีปอยเปรตอีกครั้งซึ่งคราวนี้เจ้าหมามันก็จะต้องการจะได้งับตัวของน้องผมขาวอีกเช่นเคยก่อนจะรีบวิ่งไปหลบหลังพระเอกเพ่ก็บอกว่าเฮ้ยๆแบบนี้ไม่ไหวมั้งจะให้ฉันมาสู้กับไอ้เจ้าหมาเวเนียนะจากนั้นเพ่นะครับก็พยายามเจรจาพูดคุยกับหมาไอ้เจ้าหมามันก็จ้องหน้าก่อนที่มันจะขยายยิ้มบอกว่าอุ๊ยกูเปลี่ยนมันล่อไอ้นี่แทนดีกว่าว่ะแม่งหล่อถูกใจเจ๊ซะเหลือเกินจากนั้นนะครับไอ้เจ้าหมาเนี่ยมันก็วิ่งล่อใต้ขาของเพ่ก่อนจะงับประตูหลังของเพ่เข้าไปเต็มๆจนสุดท้ายนะครับไอ้เจ้าหมาเนี่ยมันก็ทิ้งรอยบาดแผลไว้ให้กับเพ่ก่อนที่มันจะจากไปทำให้น้องผมขาวนะครับเธอรู้สึกผิดขอโทษเพ่ยกใหญ่บอกว่าขอโทษนะทั้งหมดเป็นความผิดของผมเองเพ่ก็บอกว่าไม่เป็นไรช่างมันเถอะความผิดผมเองแหละเธอไม่ต้องใส่ใจหรอกก่อนที่ต่อมานะครับดวงโซยของเพ่เนี่ยก็ยังไม่หมดอีกนะเมื่อเพ่เนี่ยแกได้มาจ้าเอกกับคุณครูผมเขียวอีกซึ่งคุณครูผมเขียวเธอก็สังเกตเห็นแผลของเพ่เธอก็ได้ถามเพ่ด้วยความห่วงใยว่าเพ่ไปโดนอะไรมาเพ่ก็บอกว่าอ๋อเกิดเรื่องนี้หน่อยครับแต่ผมไม่เป็นไรแล้วอาจารย์ไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกนะครับอาจารย์แกก็บอกว่าไม่ได้นะเรื่องแบบนี้ต้องรีบรักษาให้เป็นเรื่องเป็นราวนะเชื่อครูสิจากนั้นเธอก็ชุดพระเอกมาที่ห้องพยาบาลและทำแผลเบื้องต้นให้กับพระเอกแล้วเธอก็ถามว่าเรื่องเมื่อตอนเช้าน่ะเธอเป็นฝ่ายที่เข้าไปซบพระเอกเองใช่ไหมขอโทษด้วยนะที่เธอเข้าใจพระเอกผิดเพชรก็ตอบว่าไม่เป็นไรแค่ครูเข้าใจก็ดีแล้วครับจากนั้นคุณครูนะครับแกก็ขอตัวไปทำธุระส่วนทางกับน้องผมแดงที่เดินเข้ามาพอดีเพชรเขาสงสัยว่าทำไมน้องผมแดงน่ะถึงมาที่ห้องพยาบาลเขาจึงถามด้วยความเป็นห่วงว่าที่เธอบาดเจ็บตรงไหนหรอให้ฉันช่วยทำแผลให้ไหมน้องผมแดงนะครับเธอก็ตะหวาดใส่เพชรเสียงดังบอกว่าไม่ต้องอย่ามายุ่งฉันทำเองได้เพชรก็บอกอะไรกันเล่าไม่ต้องเกรงใจหรอกขอให้ฉันดูแผลหน่อยสิน้องผมแดงนะครับเธอก็เลยบอกว่าก็เพราะนายนั่นแหละเอาไอ้นั่นของฉันไปมันก็เลยถูกกันน่ะเพจก็เลยเก็ตอ๋อหมายถึงบาร์นี่นะสินะเพจมันก็ออกมาแบบตรงๆทำให้น้องผมแดงนะครับเธออายเธอจึงไปรีบหยิบกลับคืนมาก่อนจะบอกว่าเราจะอยู่ที่นี่ไปถึงเมื่อไหร่ยะรีบออกไปได้แล้วเธอจะเปลี่ยนชุดและก่อนที่เพจจะออกไปเธอก็ขอโทษกับสิ่งที่เธอน่ะทำกับเพจเมื่อเช้าจากนั้นเวรกรรมของเพจนะครับก็ยังไม่หมดเมื่อยังมีจดหมายปริศนาที่เพจเขายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนส่งมาอยู่เขาจึงตัดสินใจไปเผชิญหน้าไปตามสถานที่ใต้ต้นซากุระซึ่งเป็นสถานที่นัดพบที่ในจดหมายเนี่ยเขียนไว้และไม่นานนะครับน้องแว่นก็ปรากฏตัวเพชรก็พูดว่าเธอเองสินะคนที่ส่งจดหมายมาน่ะน้องแว่นเธอก็บอกว่าเมื่อกลางวันขอโทษนะคะพอดีมันปุบปับเกินไปฉันก็เลยตกใจจนเผลอไปนะคะไม่หรอกจริงสิเอานี่ในจังหวะที่เพชรนะครับกำลังจะคืนกกน.ให้กับเธอทันใดนั้นน้องแว่นเนี่ยก็พูดสวนมาว่าชอบนะคะเพชรเขาตกใจจนกางเกงในเนี่ยหลุดลอยออกจากมือเขาไปเลยน้องแว่นก็พูดต่อว่าฉันชอบคุณค่ะคุณทราบหรือเปล่าว่ามีตำนานเล่าขานกันว่าคู่รักที่ตกลงคบกันใต้ต้นซากุระต้นนี้จะถูกเชื่อมโยงกันไว้ด้วยค่ะเพจก็บอกอะไรนะเธอช่วยพูดอีกทีได้ไหมสาวแว่นเธอก็พูดย้ำว่าฉันชอบคุณค่ะเพจของเรานะครับมันก็ซื่อบื้อตีความไปได้ยังไงก็ไม่รู้ว่าสาวแว่นเนี่ยชอบไม่ใส่กับกนอเพจก็เลยพูดประมาณว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของเธอนะเธอรู้สึกตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมล่ะสาวแว่นนะครับเธอก็ถามว่าแล้วเพจนะคะรู้สึกยังไงรู้สึกชอบเหมือนกันไหมเพชรนะครับมันก็ตอบว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือตรงนี้เพชรมันจะไปเข้าใจสาวแว่นผิดเรียกว่าที่สาวแว่นบอกว่าชอบน่ะคือเธอไม่ชอบใส่กกนชอบโชว์แบบเพียวๆอะไรงี้แต่ความจริงคือที่สาวแว่นบอกว่าเธอชอบคือชอบเพชรนะครับแล้วพอสาวแว่นเธอรู้ว่าเพชรเข้าใจผิดเธอก็รีบแก้ตัวบอกว่าเธอไม่ได้ชอบอะไรแบบนั้นเธอแค่ตื่นเต้นจนลืมตัวว่ากกนน่ะหายไปเท่านั้นเองจากนั้นกกนของเธอนะครับก็ปลิวล่องลอยไปต่อหน้าต่อตาของทั้งสองคนจนน้องแว่นเธออายไม่กล้าสู้หน้าเพชร
ต้องวิ่งหนีออกไปตั้งหลักก่อนก่อนที่ต่อมาพระเอกนะครับก็สงสัยว่าทำไมอยู่ๆน้องแว่นเนี่ยถึงมาบอกชอบเขาได้นะขณะนั้นเองนะครับน้องผมขาวเนี่ยก็ลาบจู่โจมใส่พระเอกห้องจากด้านหลังจนพระเอกตกใจนึกว่าเจ้าหมาเวนนะครับจะมาล่อตุ่ยเขาอีกแล้วจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็มานั่งคุยกันแล้วอยู่ๆน้องผมขาวนะครับอาการของเธอก็แปลกๆเหมือนมีอะไรบางอย่างจะพูดกับพระเอกแต่ก็ไม่พูดออกมาสักทีจนพระเอกบอกว่าถ้าไม่พูดงั้นฉันกลับแล้วนะน้องผมขาวก็เลยตะโกนลั่นสวนคุณอาซาฮิฉันชอบคุณค่ะฉันชอบคุณอาซาฮิมากเลยค่ะเอ๊ะหมายความว่ายังไงนะพอคิดถึงคุณอาซาฮิหัวใจของฉันก็เต้นรัวเลยค่ะแบบนี้เรียกว่าชอบใช่ไหมคะพระเอกก็ตอบกลับไปว่าฮะแล้วทำไมถึงมาชอบฉันล่ะน้องผมขาวนะครับเธอก็บอกว่าเพราะพระเอกน่ะยอมโดนหมาล่อแทนเธอก็เลยรู้สึกซาบซึ้งใจในตัวของพระเอกก่อนที่เธอจะทำการอ่อนอ้อนส่งสายตาวิงวอนใส่พระเอกจนพระเอกนะครับไม่กล้าพูดอะไรก่อนที่ต่อมาจู่ๆคุณครูเนี่ยก็มาฉกพระเอกไปกับเธอเฉยแล้วเธอก็รีบลากพระเอกวิ่งมาตามทางจนมาถึงซอยแคบๆพระเอกก็งงนี่มันอะไรกันครับคุณครูทำไมถึงลากผมมาล่ะคุณครูก็บอกว่าขอโทษนะครูไม่มีเวลาแล้วพวกนั้นมาแล้วจากนั้นนะครับก็มีชายชะกันกลุ่มหนึ่งเนี่ยวิ่งตามมาคุณครูแกก็เลยเข้าอกกอดพระเอกและไม่ใช่แค่กอดอย่างเดียวนะครับเธอยังทำการดูดดื่มพระเอกทำเสียงจ้อแจ้จ้อแจ้อย่างเซียนจนชายพวกนั้นนะครับไปเธอก็ดูเหมือนว่าจะยังติดใจนะครับยังจะดูดคอพระเอกต่อดูคอพระเอกสิครับโอ้โหคุณครูเธอชอบอะไรซาดิสใช่ไหมเนี่ยจากนั้นพระเอกก็เลยพยายามขอคำอธิบายจากคุณครูว่าคนที่ตามเธอมาพวกนั้นน่ะเป็นใครและทำไมคุณครูถึงมาทำกับเขาแบบนี้คุณครูเธอก็บอกว่าคนพวกนั้นคือคนที่ชอบมาต้อจีบเธอบ่อยๆเธอจึงต้องเล่นละครเป็นคู่รักกับเพ่ก็บอกว่าเรื่องนั้นก็เข้าใจถึงความจำเป็นอยู่หรอกนะครับว่าแต่มาทำเรื่องแบบนั้นกับคนที่ไม่ได้ชอบน่ะมันจะดีหรอครับคุณครูแกก็สวนมาจุกๆว่าชอบสิเอ๊ะครูน่ะชอบเธอนะที่เธอน่ะไม่ชอบครูหรอเพ่พอเขาจะหนุ่มน้องของคุณครูแกเข้าไปนะครับเขาเกือบเสร็จก่อนที่จะได้สติรีบวิ่งหนีออกมาจากที่นั่นทันทีและเขาก็บ่นกับตัวเองว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยอยู่ๆเราก็ถูกผู้หญิงถึง3คนมาสารภาพรักพร้อมกันเนี่ยนะจะบ้าหรอแล้วระหว่างที่เพ่กันนะครับกำลังวิ่งอยู่เขาก็ดันวิ่งมาเจอกับน้องผมส้มอีกแล้วน้องผมส้มเธอก็ดันมาอลังการงานสร้างกับใครเพื่อนเลยนะครับใส่ชุดเจ้าสาวเนี่ยกระโดดพุ่งเข้ามาหาเพ่เขาที่สัมผัสได้ถึงไหยนะก็รีบวิ่งหนีอย่างว่องไวนี่อย่าหนีกันสิจะอยู่ให้โง่เหรอยายตัวแสบว่าใครยายตัวแสบกันฮะฉันน่ะเป็นนางแบบนะไม่เชื่อดูที่ป้ายนั่นสิเพ่เขาก็มองแง่ขึ้นไปดูปรากฏว่าตามป้ายโฆษณานะครับแต่ก็มีแต่รูปของเธอเต็มไปหมดเพ่ก็เลยถามว่าอ๋อที่เธอใส่ชุดแต่งงานมาเพื่อถ่ายแบบสินะน้องผมส้มเธอก็บอกว่าใช่ที่ไหนล่ะฉันแต่งชุดนี้มาเพื่อแต่งงานต่างหากล่ะเพ่ก็บอกอ๋อยินดีด้วยนะงั้นฉันไปก่อนล่ะน้องผมส้มนะครับก็รีบคว้าตัวเพ่กไว้บอกว่าแล้วก่อนสิจะไปไหนล่ะอย่าบอกนะว่าคู่แต่งงานของเธอก็คือใช่แล้วนายไงล่ะอะไรอีกแล้ววะเนี่ยทำไมอยู่ๆเธอถึงมาชอบฉันล่ะน้องผมส้มเธอก็บอกว่าก็เพราะว่าชอบไงล่ะก่อนที่เธอนะครับจะส่งวิ่งให้กับพระเอกแล้วต่อมาทันทีเธอจะพาพระเอกไปที่โบสถ์เพื่อเข้างานแต่งงานเธอกับข้ามขั้นพาไปที่ลาโฮเทลเลยแล้วในเมื่อพระเอกเห็นว่าถ้าพูดดีๆยังไงเธอก็ไม่ฟังเขาแน่เขาจะจัดการหลอกให้น้องผมส้มนะครับหลับตาลงแป๊บนึงน้องผมส้มเนี่ยเธอก็จินตนาการไปไกลเลยว่าพระเอกคงจะจูบเธอสินะโดยที่หารู้ไม่เลยว่านี่เป็นแผนหลบหนีจากเธอของพระเอกทางด้านพระเอกที่หนีมาได้เขางงว่าเอ๊ะอะไรวะเมื่อเช้าเราถูกพวกสาวๆพวกนั้นเกลียดอยู่เลยนี่นาทำไมอยู่ๆตอนจะกลับบ้านเรื่องราวทุกอย่างมันถึงพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือได้เนี่ยแล้วจังหวะที่เขานะครับกำลังคิดเพลินๆนั่นเองน้องผมแดงเนี่ยเธอก็ปลอมตัวกะจะแกล้งเนียนะครับหลอกให้พระเอกเซ็นเอกสารให้เธอหน่อยพระเอกก็บอกว่าเฮ้ยผมกำลังยุ่งอยู่ครับไม่มีเวลามาเซ็นชื่อหรอกครับไปหาคนอื่นเถอะแต่น้องผมแดงนะครับเธอก็ยังตื้อบอกว่าแป๊บเดียวค่ะช่วยเซ็นให้แป๊บเดียวเพ่ก็เลยจำใจแบบว่าเอาวะเซ็นก็เซ็นในระหว่างที่กำลังเซ็นนะครับเพ่ก็สังเกตเห็นว่าสิ่งที่เขากำลังลงมือเซ็นอยู่นั้นมันคือทะเบียนสมรสนั่นเองเพ่ก็บ่นเธอก็เอากับเขาด้วยเหรอนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยอายุของฉันน่ะยังไม่ถึงวัยแต่งงานนะน้องผมแดงเธอก็บอกว่าเรื่องอายุน่ะช่างมันเถอะช่างมันได้ยังไงล่ะฉันไปล่ะในระหว่างที่น้องผมแดงนะครับกำลังจะตามไปเตือนพระเอกไอ้เจ้าหุ่นยนต์เวเนี่ยมันก็มาขโมยชุดชั้นในของเธอไปอีกแล้วทำให้พระเอกนะครับก็เลยถนัดหนีการตามเตือนของน้องผมแดงจนกลับมาถึงบ้านในระหว่างที่พระเอกกำลังคิดว่ารอดแล้วนั่นเองพอเขาเปิดประตูมานะครับเขาก็เจอพวกสาวเนี่ยนั่งกันหน้าสลอนพร้อมกันถึง5คนเขาจึงรีบปิดประตูทันทีแต่พวกสาวนะครับก็ยังจะออกมาตามล่าเขาหน้าห้องอยู่ดีพระเอกก็แบบว่าเฮ้ยนี่ฉันมาผิดบ้านสินะขอตัวก่อนล่ะสาวแว่นนะครับเธอก็รีบขัดขึ้นมาบอกว่าเพกน่ะมาถูกบ้านแล้วนี่น่ะมันก็คือบ้านของเพกนั่นแหละเพกก็ถามว่าแล้วทำไมพวกเธอถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะพวกสาวๆพวกเธอนะครับก็อ้างว่าพวกเธอได้รับคำยินยอมมาจากพ่อของเพกแล้วพ่อของเพกเนี่ยก็มีข้อความมาถึงเพกด้วยเพกก็เปิดฟังข้อความซึ่งข้อความนั้นก็บอกไว้ว่าไงล่ะเจ้าลูกชาย
ถ้าแกได้รับข้อความนี้มันก็แปลว่าพวกสาวๆพวกนั้นคงมาถึงกันครบแล้วสินะพวกนั้นน่ะเป็นว่าที่ภรรยาของแกถูกใจไหมจากนี้แกจำเป็นจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับพวกเธอแล้วตัดสินใจเลือกว่าสุดท้ายแล้วแกจะเลือกใครให้ฟังจบเขาก็โวยใส่เจ้าตุ๊กตาส่งข้อความใหญ่และทันใดนั้นนะครับสงครามนานาชาติเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อพวกสาวๆหลายเชื้อชาติพวกเธอพยายามแข่งเอาใจเพ่กันยกใหญ่ประกบซ้ายประกบขวามีทั้งแบบหน้าอกแบบเรียบๆและก็มีทั้งหน้าอกตุ่มๆให้เพ่กเลือกว่าเพ่กเนี่ยชอบแบบไหนและพวกเธอนะครับก็มาเกาะแก่ตัวติดเพ่กเป็นกาวเลยจนเพ่กต้องวักพอสักทีจะได้ไหมพวกเธอจากนั้นพวกสาวๆนะครับก็ทำหน้าตุ้ยนุ้ยกันเป็นแผงและพวกเธอก็ถามว่าทำไมเพ่กน่ะถึงจะต้องไล่ให้พวกเธอออกไปจากที่นี่ด้วยล่ะเพคก็บอกว่าก็เลยที่พวกเธอมาอยู่ที่นี่มันเป็นการตัดสินใจของพ่อฉันไม่ใช่ตัวฉันเองนี่พวกสาวๆพวกเธอก็พยายามประท้วงใหญ่บอกว่าถึงเพคจะไล่พวกเธอออกไปตอนนี้พวกเธอก็ไม่มีที่ให้พักอาศัยอยู่ดีหรือเรียกง่ายๆว่าพวกเธอเนี่ยเป็นหมาจรจัดอยู่นั่นเองตอนนี้เพคมันก็เลยพยายามหาข้ออ้างว่าแล้วจะให้มาอยู่กันในที่แคบแบบนี้5คนอ่ะนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกน้องผมซ้อมที่เป็นนางแบบนะครับเธอก็แย้งบอกว่าถ้าเรื่องห้องนอนอ่ะนะไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าที่นี่น่ะมีห้องนอนทั้งหมด6ห้องพอดียังไงก็พอที่จะอาศัยอยู่กันทั้งหมด6คนเพ่มันก็ตกใจสิครับเอ๊ะอะไรนะ6ห้องงั้นเหรอตอนเมื่อเช้ามันยังมีอยู่3ห้องอยู่เลยนี่คือตอนแรกที่เพ่อยู่นะครับมันมี3ห้องจริงๆนะแต่หลังจากที่เพ่ออกจากบ้านไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านของเขานะครับจู่ๆจากบ้านที่มี3ห้องเนี่ยก็กลายเป็น6ห้องเฉยแล้วก็ถ้าสังเกตตอนเพ่ออกจากบ้านตอนเช้าไอ้ตรงตึกข้างๆด้านขวาเนี่ยอยู่ๆมันก็โผล่เพิ่มขึ้นมาเฉยเลยนะครับพวกสาวๆก็เลยบอกว่าแค่นี้ก็หมดปัญหาแล้วสินะเพคก็ยังดื้อบอกว่าแต่จะให้ฉันที่เป็นผู้ชายมาอยู่ที่เดียวกันกับผู้หญิง5คนได้ยังไงกันน้องผมแดงเธอก็เถียงว่าการที่ภรรยาอยู่กับสามีน่ะมันก็เป็นเรื่องปกตินี่แถมพวกเธอนะครับยังบอกอีกว่าพวกเธอทุกคนพร้อมที่จะให้พระเอกน่ะทำอะไรต่อมีอะไรทุกเมื่ออยู่แล้วก่อนที่พวกเธอนะครับจะส่งสายตาออดอ้อนแบบแมวแบบขออยู่ด้วยนะใส่พระเอกเพคของเรานะครับเขาก็เลยใจอ่อนลองทดลองใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันไปก่อนซึ่งแน่นอนครับว่าพอพระเอกให้อยู่ปุ๊บนะครับเขาก็ต้องเผชิญกับเรื่องราววุ่นวายที่ตามมาทันทีเพื่อพวกสาวๆพวกเธอแข่งแย่งกันเจ้าใจพระเอกยกใหญ่ทั้งจะมาช่วยนวดให้มาขอทำนู่นทำนี่จนพระเอกนะครับต้องพยายามหนีเอาตัวรอดเข้าไปในห้องน้ำแต่น้องผมส้มก็ยังตามมาอีกในระหว่างที่พระเอกนะครับกำลังถอดเพลินๆน้องผมส้มเธอก็ถอดตามข้างๆจนพระเอกเนี่ยบอกว่าเฮ้ยนี่เธอจะทำอะไรน่ะอ๋อบังเอิญจังเลยนะฉันก็จะอาบน้ำพร้อมกับนายไงพอได้ยินปุ๊บนะครับเพคก็รีบเตะน้องออกมาเลยก่อนจะเข้าไปอาบน้ำซึ่งเพคมันก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้วสินะแต่ที่ไหนได้นะครับภายใต้อ่างน้ำที่เพคกำลังไปแช่นั้นก็ยังมีนินจาสาผมแดงเนี่ยแฝงตัวรออาบน้ำกับเพคอยู่เพคเขาที่สังเกตเห็นนะครับก็เลยแกล้งเอาฝักบัวเนี่ยฉีดใส่จนน้องผมแดงเธอต้องรีบขึ้นมาโชว์ตัวโวยวายใส่เพคนายทำอะไรของนายยะแบบนี้ฉันหายใจไม่ออกนะเธอนั่นแหละทำบ้าอะไรฟ้าจากนั้นน้องผมแดงนะครับก็ยืนโชว์ตัวแบบตรงๆแถมยังมีการบอกว่าถ้าเป็นพระเอกเธอจะยอมให้มองเลือนล่างอันแสนโลลิเล็กกระปิ๊กของเธอก็ได้ก่อนที่เธอจะนั่งยันว่าไม่ว่ายังไงนะครับเธอก็จะไม่ออกไปจากห้องอาบน้ำนี้จนสุดท้ายพระเอกก็เลยต้องหนีออกมาแทนและก่อนที่เขาจะเข้านอนนะครับพระเอกก็เริ่มหลอนสำรวจดูทุกซอกทุกมุมรวมถึงใต้เตียงว่ามีใครเนี่ยแอบซ่อนอยู่ไหมและเมื่อตรวจเช็คทุกมุมว่าไม่มีพระเอกก็รู้สึกโล่งใจว่าคงหมดเรื่องแล้วสินะแล้วพอจังหวะเขาล้มตัวลงนอนนั่นเองเขาก็จะนินจาสาวอีกคนเนี่ยกำลังเกาะติดกับเพดานรอเขาอยู่พระเอกจึงกรี๊ดแตกหมดความอดทนกับพวกสาวๆบอกว่าพอสักทีจะได้ไหมพวกเธอช่วยออกไปจากบ้านของฉันจะได้ไหมพวกสาวๆนะครับเธอก็บอกว่าโหดร้ายพวกเธอน่ะไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วนะเพคยังจะไล่ไปอีกหรอเพคเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ได้พวกเธอไม่ต้องไปแล้วฉันจะเป็นคนไปหาที่อยู่ใหม่เองจากนั้นเพคนะครับก็ได้ออกมาเตะๆไปเรื่อยเพราะว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าถ้านอกจากที่นั่นแล้วเขาจะไปนอนพักที่ไหนได้เขาก็เลยมายืนคุ้นคิดอยู่ที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งในระหว่างนั้นน้องแว่นเธอก็รู้ที่อยู่ของเพคได้ยังไงก็ไม่รู้ตามมาหาเพคถึงที่แล้วเธอก็เล่าให้เพคฟังว่าเธอน่ะคิดมาตลอดเลยว่าเนื้อคู่หรือคนที่เธอต้องแต่งงานด้วยนั้นจะเป็นยังไงเพคก็ถามว่าเธอไม่เคยรู้เรื่องของฉันเลยงั้นหรอไม่เคยรู้เลยค่ะฉันรู้แค่ชื่อของคุณน่ะส่วนเรื่องอื่นพ่อของคุณบอกว่าถ้าได้เจอกันเดี๋ยวก็รู้เองค่ะน้องแว่นก็ตอบเพคกลับมาแบบนี้แล้วเธอก็เล่าต่อว่าพวกเธอแต่ละคนน่ะก็ต่างตื่นเต้นไม่รู้จะทำตัวยังไงพวกเธอก็เลยอาจจะพลาดเผลอสร้างความน่ารำคาญให้กับเพคเพราะฉะนั้นขอให้เพคน่ะกลับมาที่บ้านเถอะพวกเธอจะเป็นฝ่ายที่เดินออกไปจากบ้านหลังนั้นเองเพคมันก็บอกว่าแต่พวกเธอบอกกับฉันเองไม่ใช่หรอว่าพวกเธอไม่มีที่ไปน่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะถ้าแบบนั้นเดี๋ยวพวกเราก็หาทางแก้กันได้แล้วพอเจอรอยยิ้มที่น่าสงสารของน้องแว่นเพคก็เลยใจอ่อนบอกว่าเข้าใจแล้วฉันจะยอมให้พวกเธอน่ะอยู่ไปก่อนก็ได้น้องแว่นก็ถามย้ำว่าจะดีหรอคะแบบนั้นน่ะดีสิแต่มีข้อแม้ว่าพวกเธอห้ามทำตัวแบบวันนี้อีกนะแล้วด้วยรอยยิ้มที่เพคมอบให้กับน้องแว่นนะครับมันก็ทำให้เธอเนี่ยนึกถึงภาพชายหนุ่มในความทรงจำของเธอขึ้นมาจนเธอถึงกับน้ำตาไหลด้วยความคิดถึงเลยนะครับแล้วก็งงว่าตัวเองน่ะเป็นอะไรไปทำไมอยู่ๆถึงร้องไห้ขึ้นมาเพคก็สงสัยว่า
นี่เธอเป็นอะไรหรือเปล่าน้องแว่นเธอก็บอกเธอไม่เป็นอะไรแล้วเธอก็ชวนพระเอกกลับบ้านมาทุกคนพร้อมกันโดยที่เวลานั้นนะครับพวกสาวๆทุกคนเนี่ยก็เตรียมเก็บข้าวเก็บของจะย้ายออกจากบ้านพระเอกแต่พระเอกเขาก็มาพอดีบอกว่าพวกเธอนี่นะชอบสร้างปัญหาให้ฉันจริงๆนะเอาเป็นว่าพวกเธอไม่ต้องออกไปก็ได้ขอแค่อย่าทำตัวแบบเมื่อกี้อีกก็พอพวกสาวๆพอได้ยินปุ๊บก็ยิ้มกันหน้าบานด้วยความดีใจก่อนจะพูดพร้อมกันว่ายินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะกลับมาแล้วและด้วยเหตุนี้การใช้ชีวิตร่วมกันอันแสนวุ่นวายของเพ่กับสาวๆอีก5คนจึงได้เริ่มขึ้นและหลังจากนั้นก็ตัดจบตอนนี้ไปนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็อย่าลืมติดตามรับชมต่อได้ในตอนหน้านะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอนิเมะเรื่องนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างมีกลิ่นอายที่คล้ายๆกับเรื่อง Infinite Star Thoughts บวกกับเรื่องเจ้าสาวผมเป็นแฟด5เลยโดยเฉพาะ reference ของเรื่องนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าได้มาจากแฟด5ชัดๆคือถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าบ้านที่พระเอกพักอยู่นั้นมันออกแบบมาได้คล้ายกับคอนโดที่พวกแฟด5อยู่เลยนะครับแถมด้านบนยังมีแยกเป็นห้องๆคล้ายกันอีกส่วนเรื่องพล็อตเรื่องนะครับก็จะดูแปลกๆหน่อยจากที่ดูมา2ตอนนะแล้วก็ยังงงๆไม่รู้ว่าทำไมพวกสาวๆเนี่ยอยากจะแต่งงานกับพระเอกนักหนาก็เข้าใจแหละนะว่าได้รับมอบคำสั่งมาจากพ่อของพระเอกแต่อยู่ๆจะให้มาแต่งงานกับคนไม่รู้จักมันก็ดูแปลกๆมันน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรสักอย่างที่ทำให้พวกเธอจำเป็นต้องแต่งงานกับพระเอกสิแล้วที่ผมบอกว่าคล้ายกับเรื่อง IS ก็เพราะว่ามันเป็นสงครามอวยเหล่าเชื้อชาติสาวๆแต่ละคนมาจากประเทศที่แตกต่างกันใครชอบคนไหนก็อวยประเทศนั้นไปมีมาหมดทั้งญี่ปุ่นจีนเยอรมันอเมริกาบัลแกเรียเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับและอยากให้ผมทำต่อก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับแล้วคอมเมนต์บอกให้ผมทำต่อด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ